ย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการจิงเกอร์ทูทอร์เรียลค่ะทูทอร์เรียลในวันนี้วานจะมาสอนท่าจัมฮุกคิกค่ะซึ่งเป็นจัมฮุกคิกในแบบที่มีการกระโดดไปข้างหน้าสวิชขาแล้วฮุกคิกนะคะกับอีกท่านึงก็คือจัมสปินนิ่งฮุกคิกค่ะซึ่งเป็นท่าจัมสปินนิ่งฮุกคิกที่เรากระโดดหมุนอยู่กับที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูทูทอร์เรียลกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะท่าแรกนะคะก็คือท่าจัมฮุกคิกนะคะซึ่งเป็นท่าจัมฮุกคิกจากขาข้างหน้าค่ะอันดับแรกต้องรู้วิธีการฮุกคิกก่อนซึ่งวานก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วนะคะก็คือเราจะฮุกจากขาหน้าลักษณะนี้นะคะหันข้างให้ดูนะคะจากขาหน้าเรายกขาขึ้นมาแล้วเตะฮุกลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราจะเพิ่มสเต็ปการกระโดดโดยเป็นการกระโดดพุ่งไปข้างหน้านะคะพุ่งอย่างนี้นะคะท่าแรกๆเราทำไม่ต้องทำสูงมากนะคะวันนี้จะสอนเป็นเบสิกก่อนนะคะกระโดดแค่เหมือนเราสวิชขาขึ้นนะคะแล้วยกเข่านะคะขาซ้ายนำนะคะตั้งกาดไว้นะคะเราจะเอาขาขวากระโดดขึ้นมาแล้วซ้ายแทงเข่าจากนั้นนะคะพอเรากระโดดแล้วตอนที่ใช้แทงเข่าเนี่ยให้เราตวัดเป็นฮุกคิกนะคะก็จะกลายเป็นท่าลักษณะนี้ทีนี้ในการเตะจัมฮุกคิกนะคะเราจะเล็งที่บริเวณศีรษะนะคะฉะนั้นการกระโดดเนี่ยพอเราโดดแล้วเราฮุกคิกออกมาแล้วให้เรากดตัวลงเอียงลงหลังนิดนึงเพื่อให้ขาเนี่ยมันยกขึ้นได้สูงนะคะเราก็จะดูเอียงหลังลงเพื่อให้ขามันตวัดขึ้นลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะอันนี้คือท่าจัมฮุกคิกในแบบแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูจัมสปินนิ่งฮุกคิกในแบบที่2กันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะสำหรับท่าจัมป์สปินนิ่งฮุกคิกนะคะเราก็ต้องเรียนวิธีการเตะสปินนิ่งฮุกคิกก่อนนะคะซึ่งมันก็มีคลิปทำไว้แล้วนะคะก็ไปตามดูกันได้เลยนะคะทีนี้พอเราเตะสปินนิ่งฮุกคิกไปแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มการกระโดดเข้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการทำท่าจัมป์สปินนิ่งฮุกคิกในทูทอเรียลวันนี้นะคะจะเป็นการกระโดดอยู่กับที่ค่ะก็อาจลองโดดแรกๆดูนะคะลองทำขาขนานกันอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วกระโดดข้างที่เราถนัดสมมติว่าวานถนัดเตะขวาวานก็จะหมุนตัวไปทางขวานะคะลองกระโดดหมุน1รอบดูก่อนนะคะลองโยนตัวนะคะโยนกระโดดหมุนลักษณะนี้1รอบนะคะกลับมาถ้าใครกระโดด1รอบไม่ถนัดให้ฝึกกระโดดครึ่งรอบก่อนกระโดดไปข้างหลังกระโดดข้างหน้านะคะทำจนเรารู้สึกว่าเราชินกับการกระโดดแล้วแล้วก็ค่อยเพิ่มรอบเป็น1รอบนะคะเหวี่ยงแขนจากซ้ายไปขวาได้นะคะโยนขึ้นนะคะกลับมาลักษณะนี้นะคะเราจะยกโยนแขนแล้วก็เก็บอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเหวี่ยงก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเรานะคะเหวี่ยงกลับมายืนเหวี่ยงกลับมายืนลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นฐานการยืน walking stand นะคะแล้วก็กระโดดหมุนลักษณะเดิมกลับมายืนเป็น walking stand เหมือนเดิมอย่างตอนนี้ walking stand วานเป็นขาซ้ายนำก็จะโดดกลับมาโดยขาซ้ายนำเหมือนเดิมพอเราโดดจนคล่องแล้วนะคะจากนั้นระหว่างที่โดดตอนเราโดดเหมือนตัวนี้เนี่ยเราจะยกเข่าขวาขึ้นมาแล้ววางลงมันเหมือนการทำสปินนิ่งฮุกคิกก็คือตอนที่วานเคยสอนวิธีการสปินนิ่งฮุกคิกคือวานจะให้หมุนแล้วยกเข่าทีนี้เพิ่มการกระโดดกระโดดขึ้นยกเข่าแล้ววางกระโดดยกเข่าแล้ววางพอเราทำจนคล่องแล้วนะคะจากการยกเข่าเราก็จะตวัดเอียงเข่าเมื่อกี้ยกตรงใช่ไหมทีนี้พอเราได้เราจะตวัดเอียงข้างตวัดเป็นสปินนิ่งฮุกคิกก็คือสอนเป็นฮุกคิกออกมานะคะท่าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะกระโดดฮุกคิกออกนะคะสำหรับใครที่ทำเบื้องต้นเลยขาที่เป็นฐานเราไม่ต้องพับขาก็ได้อาจจะลอยจากพื้นนิดนึงประมาณนี้นะคะเราทำให้ดูนะคะเป็นขายาวนะลอยลักษณะนี้นะคะแล้วก็เหวี่ยงขาออกมาลักษณะนี้นะคะการเหวี่ยงขาสปินนิ่งฮุกคิกก็ไม่ต้องสูงมากก็ได้นะคะเราต้องฝึกท่าการหมุนและการเหยียดขาออกมาเตะให้ได้ก่อนจะ
ากนั้นพอเราชำนาญแล้วอยากเพิ่มระดับให้มันดูสูงขึ้นง่ายๆค่ะเวลาโดดสปินนิ่งฮูคิกเราพับขาที่เป็นฐานขึ้นมานะคะความรู้สึกคือเหมือนตัวเรามันลอยขึ้นจากพื้นเพราะว่าฐานเรามันพับนะคะเราโดดธรรมดาก่อนก็ได้นะแล้วพับขาแทงเข่านะคะโดดพับแล้วแทงลักษณะนี้นะคะนะคะเพราะตอนนี้ไม่เตะขาขวาขาขวาตอดออกเป็นฮุกนะคะสปินนิ่งฮุกขาซ้ายพับขึ้นนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะและนี่ก็คือท่าจัมป์ฮุกคิกนะคะกับจัมป์สปินนิ่งฮุกคิกในวันนี้นะคะวันก็หวังว่าทุกคนจะทำตามกันได้นะคะอย่าลืมถ้าเรายังรู้สึกไม่ค่อยคล่องนะคะฝึกจากเบสิกก่อนเสมอนะคะไม่ต้องรีบร้อนลัดขั้นตอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่าจะผิดพลาดแล้วก็อาจจะบาดเจ็บได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรนะคะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ถามวันใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปของวันก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วันนะคะกด subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวัน Studio และ Believe Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ